และต้องจับตาดูการร่วมงานกันในโอกาสต่อไปการรัฐบาลถ้าจะเกิดขึ้นหมายถึงรัฐบาลก้าวไกลเพราะอะไรเมื่อวานนี้ผมยังไปเห็นคุณลักชนกศรีนอกว่าที่สสไอบ้บางบอลใช่ไหมใช่ค่ะคุณไอซ์โพสภาพแล้วก็ข้อความท่านผู้ชมดูเถอะทุกคนเคยตั้งคําถามไหมเมื่อเมื่อไรสายไฟและสายสื่อสารหน้าบ้านฉันจะถูกเอาลงดินให้หมดสัที หนึ่งในเรื่องร้องเรียนบ่อยๆคือสายไฟกับสายสื่อสารคุณไอ้ก็ไล่เรียนกันไปน้องไปปวดใจยิ่งนักไอ้ชีวทวนออกจากออกมาหน้าบ้านหรือเดินไปทางไหนก็จะเจอลักษณะอย่างนี้พันกันวุ่นวายไปหมดก็ตั้งข้อสงสัยว่าความฝันเมื่อไหร่จะเอาลงดินใช่ไหมยอยายให้ทั่วทั้งกรทมหรือที่สุดทั่วทั้งประเทศเอาสายไฟกับสายสื่อสื่อสารลงดินทุกจุดอยากจะให้ถนนกับฟุตบาทปลูอย่างประณีต นี่ดูจะเป็นการตรวจสอบันเองอยู่พอสมควรนะ<า>แต่ถ้าผู้ชมสังเกตไหมอ่ะมันถูกพันแล้วลงไปคือผู้ว่ากทมนเนี่ยที่ทําได้เราย้อนกลับไปตั้งแต่คุณชัชชติรับเรื่องใหม่ๆจำได้ไหมจาได้คือจัดระเบียบมันซะเพราะมันจะทําอะไรไม่ได้ก็คือจัดเก็บพันการจเจาลงดินมันต้องไปให้รัฐบาลคุณรักชนกนี่แหละมาทํานั่นก็คือรัฐบาลใหญ่โครงการเรื่องเอาสายสื่อสารลงดินถูกไหมลงไปค<า>่ะอ่า พราะตอนนั้นก็มีการพูดจาก,กันก็ประมาณจําได้ใช่ไหม,มคุณชัยวุฒิธนกคร,รมรนุสรเนี่ยยังไปดูกับกสทอชอเลยนี่ยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมแต่คุณแชิชบอกตอนนั้นก็คือไอ้ตัดสายตายสะสายตายก็คือไม่ได้ใช้แล้วก็ต้องเอาทางบริษัททรลคมนาคมไปบอกอันไหนตายอันไหนไม่ตายเพราะคนจะตายก็บ่นแล้วมาลุงรังเนี่ยใช่ไหมขนาดเดียวกันการดําเนินการดกได้ก็คือการ พันซะให้มันเรียบร้อยอที่มันต้องใช้อยู่ใช่ที่เหลือก็เก็บรวบให้มันเรียบร้อยอะปัญหาคือถ้าเอาลองดินมันต้องเป็นโครงการระดัฐบ,บ,บาลหรือไม่ประการใดอันนี้ต้องตามกระดูนี่ยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชม